ดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเราอยู่ที่โคเปนเฮเกนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ไปดูที่โรงแรมเสร็จเรียบร้อยเราก็จะออกเดินทางไปเที่ยวกันนะคะที่ปราสาทโรเซนบอบนะคะรถไฟมาแล้วครับรถไฟสายสีฟ้าของเรากำลังเข้ามานะคะวันนี้เราใช้เป็นวันเดย์พาสนะคะใช้ได้24ชั่วโมงรถไฟเรามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันเลยขึ้นรถไฟครับเที่ยวไม่ให้ประมาณชิมไม่ไปให้เหรอไปตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ปราสาทโรเซนบอร์กเลยนะคะใช่เราไปดูรอบๆกันเป็นไงบ้างคะสวยไหมสวยค่ะเก่าแก่มากเลยนะคะนี่ภาษาโรเซนบอกโอ้ยขึ้นบินผ่านมาค่ะค่ะนี่ก็คือพระราชวังหรือปราสาทนะคะก็เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นในปี1606นะคะเป็นพระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์เดนมาร์กนะคะก็สร้างขึ้นนะคะสไตล์ดัสเรเนซองส์นะคะก็เป็นที่เก็บสมบัตินะคะก็คือมงกุฎของราชวงศ์นะคะด้านข้างเนี่ยก็จะมีสวนนะคะตามสไตล์นะคะของวังแบบในยุโรปนะคะก็คือจะมีวังแล้วก็มีสวนมีน้ำพุอยู่ข้างๆอะไรอย่างนี้ค่ะตอนนี้นะคะพี่ก็เห็นเป็ดแล้วก็นกแล้วก็ห่านแล้วก็ปลาช่อนอเมซอนค่ะปลาช่อนอเมซอนมันจะมาอยู่ที่เดนมาร์กได้ไงคะลูกปั้นอันนี้นะคะ
ซึ่งอันนี้พิชี่ชอบมากเลยใช่ไหมคะเมอร์เมดพี่ไปถ่ายรูปด้วยหน่อยนะมาเห็นแล้วฮะแน่หรอตัวแค่นี้เองตัวรูปปั้นนางเงือกนี้นะครับมีความสูงเพียง125เซนติเมตรเท่านั้นพอๆกับเด็กคนหนึ่งเลยล่ะครับพิชี่สูงเท่าไหร่คะพิชี่สูง125เซนค่ะเท่ากับนางเงือกเลยนี่นะครับคนเข้ามาต่อแถวกันเยอะมากเลยแล้วนะคะก็จะเป็น KP ผู้หญิงคนนี้นะคะซึ่งกำลังไถข้าวนะคะโดยใช้วัว4ตัวนะคะเขาบอกว่าเป็นต้นกำเนิดของประเทศสวีเดนแล้วก็เดนมาร์กนะคะวัว4ตัวนี่คือใครคะลูกของเขาเองค่ะใช่เกฟิออนนะคะได้แสกลูกของตัวเอง4คนที่เกิดกับยักษ์เนาะที่เกิดกับยักษ์ทำให้เป็นวัวนะคะแล้วก็มาไถข้าวแผ่นดินนะคะทำให้เกิดพื้นแผ่นดินของสวีเดนและก็เดนมาร์กในปัจจุบันนะตามตำนานนะคะอยู่ที่เซนแอปเปิลนะคะใช่ค่ะอยู่ติดกับน้ำพุอะไรคะน้ำพุเกฟิออนเกฟิออนเดี๋ยวน้องชิปเอาไปที่พาเข้าไปดูข้างในดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในบ่อเซนแอปเปิลแล้วไม่ฟังเลยเป็นแอปเปิ้ลข้างหลังของเรานะคะก็คือโบสถ์เซนต์แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเป็นโบสถ์สไตล์ไหนคะเป็นโบสถ์สไตล์ฝรั่งค่ะสไตล์อังกฤษนั่นแหละนั่นแหละข้างหลังมันคืออังกฤษอ๋อโอเคพอได้อยู่ลงไปสิป้อมกลางน้ำป้อมกลางน้ำนะคะค่ะไปเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะเรากำลังอยู่ที่ป้อมปราการคาสเทเลตนะคะเป็นป้อมปราการกลางน้ำเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมข้างในกันนะคะว่ามีอะไรให้เราดูบ้างนะคะเราก็มาถึงโบสถ์เฟเดริกเชิร์นนะคะ เป็นโบสถ์สไตล์โรมันนะคะได้แรงบันดาลใจมาจากเซนส์โบสถ์เซนต์ปีเตอร์นะคะของวาติกันนะคะก็เลยออกมาสวยอย่างนี้นะคะตอนนี้นะคะเราก็ถึงท่าเรือดูฮาวแล้วนะคะคนเยอะไหมคะเยอะมากเลยค่ะต่อแถวกันถ่ายรูปตรงนี้นั่นเองค่ะตึกสีเป็นยังไงบ้างคะสวย
ยมากเลยค่ะตึกเป็นสีๆเลยนะคะสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันนะคะที่ท่าเรือนิวฮาวนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ก็เลยแบบมีคนเยอะมากออกมาแบบทานอาหารเดินเล่นนะคะมีทุกคนทุกที่ทุกแห่งหมดค่ะก็อยู่ที่ท่าเรือนิวฮาวเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาอีกฝั่งนึงนะคะเพื่อมองกลับไปแล้วก็ถ่ายรูปนะคะเดินชมบรรยากาศนะคะตึกที่นี่นะคะก็จะเป็นแบบสไตล์หลากสีนะคะพอถ่ายรูปออกมาก็จะสวยงามนะคะเหมือนแบบตึกหลากสีในอิตาลีอะไรเงี้ยนะคะเที่ยวที่คริสเตียนบอกสล็อตหรือว่าคริสเตียนบอกพาเลทนะคะก็เป็นสไตล์นีโอบาร็อกนะคะก็ปัจจุบันนี้ใช้เป็นที่ทำการของสสนะคะแล้วก็ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะคะสามารถชมด้านในได้นะคะเรามาเย็นแล้วปิดแล้วใช่แต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปเพราะเรามาเย็นแล้วเราก็เลยมาเดินถ่ายรูปดูบรรยากาศรอบๆนะคะที่ด้านหน้าวังนะคะก็จะมีรูปปั้นนะคะของกษัตริย์คริสเตียนที่9นะคะซึ่งทรงม้าอยู่ข้างบนนะคะก็น่าจะเป็นกษัตริย์ที่มีความสำคัญของที่นี่นะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่สร้างวังนี้ขึ้นมานะคะก็จะมีโบสถ์นะคะแล้วก็มีส่วนที่เป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างโบราณเนอะแล้วก็ตรงหลังคาเนี่ยมีความแปลกคือเหมือนมีจระเข้หรือว่าตัวตุ๊กแกอะไรไม่รู้อ่ะแล้วก็หางยาวๆมาพันกันเป็นเกลียวขึ้นไปเป็นยอดนะคะแถมยอดยังมีเหมือนแบบคล้ายๆเสวตฉัตรอ่ะมีชั้นๆๆๆๆอีกอ่ะคืองงเหมือนกันว่ามันคืออะไรเรากำลังจะกลับที่พักกันแล้วใช่เด็กๆไม่ไหวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแล้วค่อยมาเที่ยวใหม่ครึ่งวันก่อนเดินทางกลับเนาะค่ะสวัสดีค่ะ Good morning นะคะวันนี้ก็เป็นเช้าอีกวันหนึ่งที่เราจะไปเที่ยวกันต่อนะคะเดี๋ยวเราจะไปหมู่บ้านคริสเตียเนียนะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านอิสระนะคะไม่ขึ้นกับใครแล้วก็สามารถซื้อขายกัญชาและเสพกัญชาได้อย่างอิสระนะคะก็ภายในหมู่บ้านเนี่ยก็จะไม่ให้ถ่ายรูปหรือวิดีโอแต่ว่าอาจจะมีจุดบางจุดที่เขาอนุญาตให้ถ่ายได้นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าจะมีอะไรให้เราชมบ้างนะคะวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับประมาณ 8:00 นกว่าถนนเงียบคนเงียบวันนี้นะคะคือวันอาทิตย์เช้านะคะแล้วถนนเงียบไม่ค่อยมีคนนะคะเพราะว่าคนยังหลับอยู่เลยเรามารอขึ้นรถบัสนะคะนี่เรากำลังเดินเข้าสู่โซนคริสเตเนียนะครับก็จะไม่ค่อยสะอาดเหมือนโซนอื่นเท่าไหร่
อนนี้เราก็เดินทางมาถึงด้านหน้าของคริสติเนียแล้วนะคะก็ยังเป็นตอนเช้าอยู่นะคะซึ่งถ้าใครจะมาเนี่ยก็แนะนำให้มาตอนช่วงเช้าๆหรือว่าช่วงแบบพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะคะตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ยังดูไม่ค่อยมีคนเดินไปมาเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างนะคะถ้าผ่านรั้วนี้ไปก็คือเข้าเขตคริสเตียนแล้วนะครับนะคะแค่นี้จ้ะอันนี้คือบรรยากาศในคริสเตียเนียนะครับตอนนี้ยังเช้าอยู่ยังไม่มีคนเลยนะครับก็จะเป็นวอลอาร์ตแบบนี้นะแล้วนั่นก็คือทางออกไปทางขยะครับเท่มากเลยแล้วก็เป็นวอลเดคอเรชั่นปกตินะครับในคริสเตียเนียเนี่ยเขาไม่ให้ถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลถ้าติดรูปของคนที่เข้ามาในนี้เนาะแต่วันนี้เรามาในวันอาทิตย์เช้านะครับไม่มีคนแล้วก็ทุกร้านยังปิดอยู่เราก็เลยสามารถที่จะเก็บภาพบางส่วนมาให้ได้ชมกันได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของ wall painting เป็นวาดรูปกำแพงนะครับเนี่ยครับถ้าลึกกว่าตรงนั้นไปก็จะเป็นโซนที่อยู่อาศัยซึ่งเราก็ไม่ได้เข้าไปรบกวนเขานะครับตรงประตูทางสุดทางออกหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีคำล้อเลียนนะคะอันนี้อย่างเช่นป้ายอันนี้ก็จะบอกว่าออกประตูนี้ไปก็จะแบบว่าเข้าสู่ EU แต่คือของเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ใน EU นะคะอันนี้ก็คือทางออกของคริสเตียเนียนะครับก็จะกลับเข้าไปสู่เขตปกติข้างหลังของเรานะคะก็คือสวนสนุกทิเวอรี่นะคะที่ปิดสร้างนะคะที่เขาจะสร้างเป็นธีมฮาโลวีนนะคะเราเลยอดเข้าไปเลยฮาโลวีนคือวันที่เขาจะเปิด11ตุลานะครับถึงวันที่3พฤศจิกายนตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าซิตี้ฮอลล์นะคะของที่นี่นะคะแต่เผอิญว่าน่าจะมีคนสำคัญหรือมีการจัดงานอะไรบางอย่างที่เขาไม่ให้เราเข้าไปนะคะแล้วเขาก็มีบินโดรนอยู่รอบๆนะคะก็คือด้านหน้าของซิตี้ฮอลล์นะคะของที่นี่นะคะก็อลังการอยู่พอสมควรนะคะข้างในเนี่ยก็เข้าได้นะคะก็เสียเงินถ้าเข้าชมเหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้ปิดนะคะเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์ไม่หรอกคงมีเหตุการณ์สำคัญอะไรบางอย่างแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่ามีใครคบุคคลสำคัญมาพักอยู่ที่นี่หรือเปล่านะคะเนาะแล้วก็อันนี้อาจจะต้องขอปิดทริปนี้นะคะสแกนดิเนเวียนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปกลับไปที่โรงแรมนะคะไปเอากระเป๋าเช็คเอาท์แล้วก็ไปที่แอร์พอร์ตนะคะก็เจอกันใหม่ทริปหน้านะคะก็อย่าลืมนะคะถ้าใครถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับคลิปต่อไปนะคะแล้วก็เจอกันเย้ๆสวัสดีค่ะ